เชื่อเลยครับว่าผู้ใช้ iPhone หลายรายจะเจอปัญหาแอป LINE มีขนาดใหญ่ใช้พื้นที่เยอะเกินไปเมื่อเราแตะเข้าไปดูนะครับก็จะเจอพื้นที่ถูกใช้งานอยู่2ส่วนก็คือขนาดแอปแล้วก็เอกสารและข้อมูลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในตัวแอปมีการเก็บข้อมูลบางอย่างนะครับเราเรียกว่าเป็นข้อมูลแคชซึ่งเราสามารถลบได้ทำอย่างไรไปชมวิธีเลยครับวิธีการนะครับก็คือเปิดแอป LINE จากนั้นก็แตะที่ไอคอนรูปเกียร์ข้างบนซ้ายนะครับเป็นการตั้งค่าแตะเข้าไปเสร็จก็เข้าไปเลือกที่แชทเลือกลบข้อมูลจากนั้นก็รอระบบประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งขนาดของข้อมูลแคชของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันของผมเนี่ยลบไปครั้ง2ครั้งแล้วนะครับเลยมีพื้นที่ที่ถูกใช้ไปน้อยหน่อยโดยข้อมูลแคชตัวนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ชั่วคราวสามารถดาวน์โหลดได้อีกครับแต่ว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่เป็นข้อมูลรูปภาพข้อความเสียงหรือว่าไฟล์นะครับตอนลบก็เลือกเฉพาะข้อมูลแคชนะครับระวังให้ดีเมื่อเลือกเสร็จปั๊บก็แตะที่ลบข้อมูลรอระบบประมวลผลสักครู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะใช้ระยะเวลาต่างกันของคนที่มีพื้นที่ข้อมูลแคชมากก็จะใช้เวลานานแต่ผมมีพื้นที่ไม่มากแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับเมื่อเสร็จสิ้นจะเห็นได้ว่าข้อมูลแคชถูกลบออกไปแล้วนะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้ก็จะคืนพื้นที่กับ iPhone ขึ้นมานิดหน่อยซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่ละคนอีกทีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆที่นำมาแนะนำกันครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ